สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมไทยรถซิ่งซีซั่น 3.0 นะครับผมเหมือนว่าจะมีการอัปเดตมาใหม่เมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับผมก็เอ้ยผมก็เพิ่งทำคลิปแมปนี้ไปเมื่อวันก่อนเองไม่ใช่นะครับแต่คือวันนั้นยังไม่ได้อัปเดตนะฮะแต่วันนี้อัปเดตใหม่เรียบร้อยแล้วนะเท่าที่ผมได้เข้าไปลองเล่นแมปก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าพอเข้าเกมมาปั๊บนะครับเมนูหน้าเกมก็จะเปลี่ยนไปปกติกดเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะแบบว่าเล่นได้เลยนะครับแต่นี่มันจะมีเซตติ้งนะฮะสามารถเปิดเพลงได้เอ้ยปรับวันกลางวันกลางคืนได้เอ้ยเอาว่าเอ้ยถูกใจผมมากเลยการอัปเดตครั้งนี้นะฮะมีแบบโชว์เงารถด้วยอะไรแบบนี้เงาสิ่งของต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเปิดไว้ปกติเลยเราจะเข้าไม่เข้าไปยุ่งอะไรนะฮะแล้วมันก็จะมีรายชื่อคนที่เข้ามาออนไลน์ตรงมุมขวาบนนะฮะนี่ฮะก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้เลยจริงๆก็สามารถกดปิดไปได้แบบนี้อ่ะปิดไปได้โอเคครับผมหลังจากที่กดเพย์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีป้ายโฆษณาไทยรถซิ่งนะครับผมนี่ฮะเป็นปกเกมรูปแบบใหม่นะฮะปกติแบบเดิมเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นแบบใหม่เลยและที่สำคัญเลยที่ถูกใจผมอย่างหนึ่งคือเซิร์ฟเวอร์มันกลับมาเสถียรแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนออนไลน์ในด่านเยอะก็ตามนะฮะผมรู้สึกว่าแมปจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเลยนะครับเหมือนว่าเขาจะเพิ่มแค่เสาไฟนะเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วก็เพิ่มจุดสปอนมาเป็นตรงนี้แทนแล้วก็เสาไฟปกติก่อนหน้านี้มันจะไปสปอนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันตัวนี้มาสปอนที่กลางแมปเลยนะครับผมโอเคนี่ฮะสามารถเล่นได้ปกติไม่มีอาการแบบค้างหรือว่าอะไรแต่อย่างไรเวลาที่มีคนสปอนรถเอ้ยผมยังชอบเลยลูฟี่ถูกใจสิ่งนี้นั้นเรามาดูรถกันบ้างว่ามีรถที่อัปเดตเข้ามาหรือเปล่ารถเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรที่อัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยตกใจหมดก็เดี๋ยวเราจะลองขับเอาเป็นผมชอบคันนี้ฮะผมจะรอขอลองขับคันนี้ก่อนเป็น Isuzu D-Max ฮะ All New นะครับผมน้อง All New พ่อน้อง All New นี่คือพ่อน้อง All Newอันนี้คือน้องออนิวเปิดฝาโปรงได้นะครับผมเฮ้ยว่าไงคุณ SSGFO เฮ้ยคนนี้เขามาเอ๊ะมาดูรถผมทำไมเนี่ยคุณออนเซนออนเซนด้วยว้าสวัสดีครับโอ้มีการเบิ้ลเครื่องใส่ผมด้วยเฮ้ยโอ้ยเบิ้ลเครื่องแบบนี้ไม่ถูกใจผมเลยเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยมันใช้ท่าอีโมจิไม่ได้ป่ะว้าหุยมีเครื่องยนต์สั่นด้วยว่ะไอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเวลาที่แบบเบิ้ลเขาเร่งแล้วเครื่องยนต์มันสั่นแบบสมจริงมาก อะไรเนี่ยไผแซงถึกสีอ้าวสิบหายละไผแซงถึกสีนะ สติ๊กเกอร์โคตรเดาว่ะปิดฝาโปร่งไว้ใครมาเบิ้ลรถอะไรนักหนาวเนี่ยจัดกับพี่ก็ได้นะผมใส่เกียร์พีไว้โอเคไปแจ้งวัยรุ่นล่ะเดี๋ยวเราจะมาแซดกันในเครื่องมันยนต์เครื่องยนต์มันสั่นจริงปะตัวนี้ไม่สั่นเลยตัวนี้นิ่งเลยสงสัยเครื่องเขาจะวางมาแน่นนะฮะไอออกตัวแบบรถแดกอู้ยแรงม้าขึ้นไปเป็นพันนะครับตอนนี้ความแรงนี่ขึ้นมาร้อยกว่าโอ้เวลารถวิ่งเร็วเนี่ยเลี้ยวกดเลี้ยวค้างไม่ได้เลยเพราะว่ารถมันแรงทอร์กมันจัดจ้านไงโอ้สิบล้อเฮ้ยเดี๋ยวนะได้สามช่าเหรออ๋อกระบะซิ่งใส่แต่สามซ่าป่ะเน่เฮ้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนสำรวจขับดูสำรวจแมปด้วยว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนหรือเปล่านะอันนี้ยังเหมือนเดิมนะเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยเขาจะเพิ่มแค่เสาไฟเฮ้ยโชว์รูมเบรก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 เฮ้ยเอาว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นน่าจะอัปเดตใหม่นะครับเป็นมันเป็นห้างอะไรอ๋อแมคโคร Cash and Carry ทางเข้าอยู่ตรงไหนอ๋อเข้าทางนี้นะฮะแล้วประเด็นคือคนนี้เขาขับมาอันนี้คือทางออกหรือทางเข้าถูกแล้วปึ๊บสมมติเราจะเข้าแมคโครปั๊บเราก็ขับมาจอดตรงนี้ปั๊บเป็นการสมมติแบบว่าเราจะมาเข้าแมคโครนะมาหาแบบซื้อเครื่องไซส์ในครัวเรียนอะไรแบบนี้ตอนนี้มันที่จอดมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เหรอก็จอดหมดจอดหมดไม่สนลูกใครจอดหมดไม่สนลูกใครฮะนี่ครับผมแมคโครฮะห้างแมคโคร
โอเคเข้าไปได้บ่เอ้ยเข้าไม่ได้เว้ยเป็นแค่แบบโมเดลโชว์แล้วถ้ามันเข้าได้มันก็จะเกินไปแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเกมขับรถนะมันไม่ใช่เกมมาซื้อของโอเคสมมติว่าเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะทำการแบบขับรถกับบ้านอะไรแบบนี้ออกน่าจะออกฝั่งนั้นนะคิดว่านี่รอบตัดใส่แมคโครสักหน่อยนี่ exit นะครับนี่คือทางออกไปตรงนี้เป็นแมคโครแล้วเราก็จะไปสำรวจฝั่งนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนรถสักหน่อยละกันนะคันนี้ขับบ่อยแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาคันนี้เราเปลี่ยนไปขับเป็นนี่ฮะรถแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปทำเป็นตู้ทึบนะครับผมไปครับสำรวจแมปสักหน่อยไอ้แบบนี้ก็เยี่ยมเลยเวลาปรับเป็นกลางวันกลางคืนได้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่จะถ่ายรูปเนี่ยเวลาเป็นกลางคืนเนี่ยมันก็ต้องรอให้มันเช้าอยู่ดีใช่ปะแต่นี่คือเราอยากจะถ่ายกลางคืนหรือกลางวันนี่สามารถปรับได้เองเลยเพื่อนของคุณได้เข้าร่วมประสบการณ์แล้วใครคือเพื่อนวะคุณ SK อ๋อเอ้ยสุดแมปละลืมดูมาดูดีแม็กคันนี้ครับเพิ่งออกจากศูนย์มาว่าจะเอาไปใส่ตู้ทึบนะครับเอาไว้วิ่งแบบว่าส่งพัสดุอะไรแบบนี้มาดูว่าถ้าวิ่งส่งพัสดุจริงๆเนี่ยมันจะทันเวลาหรือเปล่านะด้วยการทดสอบความแรงโอ้โห400 500ฮะโอ้เกือบ600 576กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยฮะไผแซงถือซี่นะฮะจังหวะนี้โคตรแรงเลยจังหวะนี้ไม่ได้สำรวจแบบละถ้าจะวิ่งแรงขนาดนี้โอ้ชนไหมเนี่ยกูไม่ชนว่ะไปต่อยาวเอ้ยรอดครับรอดผมก็นึกว่ามันจะชนไงประเด็นรอดอีกฮะเอ้าวันนี้เขางงเลยเอ้ยมาไงวะเนี่ยอ๋อตรงนี้มันเป็นสนามแดกตรงนี้ผมจำได้ไอ้แล้วพวกร้านส้มตำนี่หายไปไหนแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าร้านส้มตำผมออกอ่ะโอ้ยแย่เลยแบบเนี้ยโอ้โหจังหวะนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะที่ผมขอลองขับรถตู้ดูหน่อยสิรถตู้นี่ไม่เคยขับเลยเอาไม่ได้แฮะมันจะต้องขึ้นประมาณ2รอบ3รอบนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ขับซ้ายหรือเปล่าวะนั่นไงขับซ้ายจริงด้วยฮะเบิร์นยางโอ้เวลาเบิร์นยางนี่เราใส่เก็บคีย์ไว้ก็ได้นี่ครับรถตู้โตโยต้าไฮเอชภาพสวยว่ะไม่จะว่าไปเกมโรบล็อกนี่มันก็เป็นเกมที่ภาพค่อนข้างแบบว่าสวยระดับหนึ่งเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นสนามแดกนะฮะก็มีคนขับรถเข้ามาอยู่แต่เราจะไม่เข้าไปสนามแดกเพราะว่าเราจะมาดูรีวิวแมปรีวิวการอัปเดตใหม่นี่ตอนนี้ก็น่าจะดูครบๆแล้วแหละเพราะว่าก็เขาก็น่าจะเพิ่มแค่เสาไฟแล้วก็เพิ่มจุดสปอนใหม่นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเสถียรขึ้นเฮ้ยเอาว่ะเวลาที่แบบเหยียบคันเร่งมันมีแบบหน้ามันยกนิดนึงเนี่ยร้านส้มตำผมหายจริงแล้วใครเอา10ล้อมาจอดไว้ตรงนั้นร้านส้มตำผมมันหายเว้ยทุกคนโอ้ยไม่นะอันนี้คืออะไรครับนี่คือเขามาทำอะไรกันครับเนี่ยเอาว่านั้นตัวไรอ่ะเห็นแต่ครึ่งตัวอะแล้วเราก็จะเอ้ยผมอยากจะลองขับหัวลากมานานละนี่รถกึ่งพ่วงฮะ GXZ 360หน้ากีก้าหน้าเดก้าเอ้ยเดี๋ยวนะหน้าเดก้าอะไรล่ะเนี่ยตรงนี้มันเป็นหน้าของกีก้าเดก้าเดก้ามันต้องมันใช่เหรอไอผมสับสนว่ะไม่ได้เล่นเกมขับรถหัวลากมานานละเอ้ยเมื่อกี้ขึ้นได้ละโอเคเดี๋ยวเราแบบว่าดูออปชันด้วยนะครับผมอ๋อมีเสียงอยู่นะมีเสียงอยู่โอเคเปิดประตูได้แล้วก็ดั้มหัวได้ปะเดี๋ยวผมขอหาปุ่มดั้มหัวก่อนปุ่มดั้มหัวไม่มีด้านในเนี่ยมีปุ่มอะไรบ้างมีโน้ตบุ๊ก1เครื่องนะครับผมแล้วก็ไออันนี้เหมือนว่าจะไม่ขยับตามนะเวลาที่ใส่เกียร์ก็มีจอนะครับผมจอแบบเอาไว้แบบดู GPS อะไรแบบนี้แล้วก็มีโทรศัพท์ iPhone 14 Pro Max 512 GB เดาเอาด้านในก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรที่เอ๊ะอ๋อประตูกดได้ไปขับหัวลากแบบ first person
เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาติดบอสเนี่ยติดบอสเนี่ยจะพ่นบอสเนี่ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้ทำไมมันสูงจังทำไมตรงนี้มันสูงจังอ่ะไม่พ้นเราก็ต้องถอยครับมันหักได้แค่นี้เหรอไอ้จริงมันหักได้แบบ90องศาเลยนะหัวลากเนี่ยอันนี้คือแบบมันหักได้นิดเดียวเองนี่โอ้ไปไปได้ได้โอ้ตกขึ้นได้อยู่เสียงอาจจะเบานิดนึงนะสำหรับเสียงรถหัวลากคันนี้ประตูปิดไม่ได้ป่ะเวลาขับอ๋อได้อยู่ได้อยู่ไม่มีแต่เว้ยโอ้มีไฟด้วยตึ๊ดน่ะไฟเอ้ยด้านไหนดูเด้อก็มีประมาณนี้สำหรับรถหัวลากผมไม่ชอบที่มันไม่มีเสียงนะครับผมโอเคครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะมาดูว่ารถคันไหนที่เอ้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปเรื่อยๆผมก็จะมารีวิวรถในแมปนี้แหละเพราะว่าผมอยากรีวิวมานานแล้วเอาเป็นตู้ทึบธรรมดาแล้วกันส่วนมากแมปนี้ก็จะเป็นแต่ Isuzu นะครับผมน้องสาวจ๋าไปกับพี่มิจ๋าขึ้นมาเลยจ้าขึ้นมาเลยถ้าน้องอยากจะไปกับพี่เนี่ยเฮ้ยวันนี้พี่จะไปส่งพัสดุตอนนี้เราวิ่งของ Curly Express มีใครจะแข่งไหมโอ้โหนี่ก็จะแข่งอย่างเดียวเลยโอเคถอยโอ้โหเกียร์ถอยที่ช้านิดนึงไปวิ่งพัดดูครับวิ่งพัดดูเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่าเปิดอะไรได้บ้างเปิดท้ายได้นะฮะเราต้องไปรับพัสดุก่อนนะฮะจังหวะนี้นี่เปิดฝาโปร่งได้เครื่องยนต์สั่นไหมอันนี้เครื่องยนต์ไม่สั่นนะฮะโอเคโอ้เขาท่าเบิร์นยางดิเบิร์นยางเฮ้ยเบิร์นยางไม่ได้ปะออกตัวแบบรถแดกไปดีอันนี้เขามาทำอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยอ๋อแกงรถบัสเราขอจอดถอยเข้าไปดูสักหน่อยเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไม่มีกระตุกเลยสามารถเล่นได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้รถบัสคันนี้โอ้เปิดท้ายได้ด้วยโคตรดีดูเห็นไหมเปิดระบายความร้อนห่อเครื่องยนต์นี่ครับสามารถเดินเข้าไปทะลุไปได้เลย โอ้โคตรแรงโอ้โหรถเกี่ยวข้าวมาอะไรนะวะนี่วิ่ง200เนี่ยโอ้ยขึ้นได้บ่อ๋อนิ่งๆไปแข่งบ้านอกแข่งเบ้าเอาว่าเหมือนว่าจะมีการแข่งกันรถพัสดุมาวิ่งแข่งกันอุ้ยตรงนี้มันเป็นทุ่งนานะครับนี่เดี๋ยวพอดีเลยเราขับรถเกี่ยวข้าวอยู่เราเอารถมาเกี่ยวข้าวได้ตรงนี้ได้เลยพอละรถเกี่ยวข้าวนะฮะรถขนยางเอ้ยลองขับมอเตอร์ไซค์ดูสักหน่อยสิแบบนี้เนี่ยไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์เลยโอ้ยเสียงเอาเรื่องอยู่นะไปเล่นไปจะว่าไปแบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยสปีดแบมเพนเนี่ยมันน่าจะมีการอัปเดตแล้วนะเห็นน้องมาคอมเมนต์บอกว่าแบบเขาอัปเดตใหม่ละไม่ขึ้นว่ะนี่ฮะ ECX ใส่เครื่อง2จังหวะครับผม4จังหวะสิเอ้ย2จังหวะครับใส่มีคัทด้วยเวลาเบิ้ลสุดนี่คือแบบเสียงมันจะหายไปเลยแต่ก็เอาเรื่องอยู่ตรงนี้คือร้านล้างอัดฉีดตรงนี้ยังไม่เคยมาแวะเลยนะเอาจริงตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ก่อนอัปเดตบันรายการช่างวะ ออกจากร้านด่วนนะฮะชื่อร้านนี่ก็ไม่น่าเอารถเข้ามาซ่อมแล้วนะครับผมจังหวะนี้ครับบันรายการช่างไปแล้วไม่อยู่แล้วเด้อหมอบนะหมอบลูฟี่สายหมอบคีย์บอร์ดใส่ก็ประมาณนี้ละกันอ่ะเป็นไงพอออกจากรถปุ๊บติดเสื้อมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นี่เอ้ยเดี๋ยวผมจะพาไปสไลด์เอารถคนที่จอดอยู่ในแมปไปผมมีอะไรเล่นแล้ววะเอาชิบหายละผมไปจอดขวางทางเขาไปเดี๋ยวผมจะพาแบบว่าไปสไลด์เอารถเขาหน่อยมาดูว่ามันจะทำได้ไหมรถสไลด์ควันดำด้วยประเด็นแบบโคตรแรง300กว่าจุดสปอนอยู่ตรงไหนฮะน่าจะไกลอีกเอ้ยพี่มาแล้วน้องพี่มาช่วยแล้วจอดไว้นั่นแหละรถน้องมีปัญหาใช่ไหม
แล้วประเด็นคือจะถอยไงเออนั่นแหละเบรกเบรกเบรกเอาสไลด์ลงเหยียบตะขอเหยียบตะขอดึงตะขอครับดึงตะขอดึงแล้วดึงแล้วกำลังดึงกำลังดึงนี่กำลังดึงหยุดตะขอครับเฮ้ยรถหลุดว่ะรถหลุดเอาใหม่เอาใหม่ดึงตะขอไว้เต็มตัวหยุดตะขอนะครับผมโอเคบริการรถสไลด์หยุดตะขอหยุดตะขอล็อกรถยึดรถเอาสไลด์ขึ้นเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยงานดีล้อไม่มาล้อไม่มาโอเคล้อนิดนึงกำลังขึ้นบางคนที่บอกอะไรของมันวะผมไม่ได้จะมาขอบริการรถสไลด์สักนิดหนึ่งเลยแต่คนที่เข้ามายังไงก่อนอะไรวะเนี่ยเอาน้องก็หายไปแล้วนะครับผมเหมือนว่ารถเราจะมีปัญหาด้วยนะครับผมจังหวะนี้ โอ้ยเอาวะเอ้ยพี่ขอไปด้วยแล้วพี่ขับเองงั้นแหละโอเคติดรถไปด้วยโอเคไป let's go แล้วเราไปส่งพัดดูกันไปเลย let's go